สบายดีทุกคนมื้อนี้ก็มาพบกับช่องน้องรจนาลองสารนะคะน้องรถแล้วก็น้องลี่เนาะทุกคนมื้อนี้น้องรถได้มาลองสารอีกแล้วเนาะเพราะว่าพักวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เลยว่ามาลองสารเนาะประมาณวันจันทร์วันพุธน้องรถจะกลับไปเวียงเนาะทุกคนมื้อนี้ก็ได้มีโอกาสมาอัดคลิปกับน้องลี่อีกแล้วเนาะเพราะว่าจะกลับไปเวียงประมาณอยู่2คลิปแล้วเนาะมื้อนี้เฮาก็ได้กลับมาลองสารก็คือวันนี้ก็จะมีข่าวดีมาบอกทุกคนเนาะคือมีมู่น้องรถเนาะแซดมาโทรมาบอกน้องรถว่าไปเราไปชั้นนี้เนาะแล้วเราเห็นนั่นพิมพ์ของน้องรถแล้วล่ะโทรบอกให้น้องรถไปเอาช่วงนั้นน้องรถมาลองสารนะบอกให้อ้ายใหญ่ไปเอาให้เนาะแต่ว่ามาสิแล้วนี่น้องรถบ่ได้เฮ็ดคลิปมื้อนี้ก็เลยว่าสิเอามาเฮ็ดคลิปมาเบิ่งพร้อมๆกันเนาะเพราะว่าน้องรถกับน้องลี่ก็บ่เคยเห็นกันเทื่อเนาะทุกคนว่าพิมพ์แม่นหยังเนาะมื้อนี้สิเอามาให้เอไอไอพีพีเอฟซีเบิ่งพร้อมๆกันเพราะว่าน้องรถกะรุ่นว่าอยากได้ขินไปโดนแต่ว่ามันบ่ได้บ่มีเวลาห่วมบ่ได้แล้วน้องรถก็บ่ได้ไปถามเอาเลยเนาะไปถามเท่าใดก็ว่ายังบ่มาบ่ฮอดเนาะบังเอิญว่าอาทิตย์แล้วนี้หมู่น้องรถโทรมาบอกว่าเห็นขินน้องรถก็เลยว่าให้อ้ายใหญ่ไปเอามาให้มื้อนี้น้องรถก็สิเอามาเปิดให้ทุกคนเบิ่งพร้อมๆกันเนาะนี่หน้าตาขินเนาะทุกคนเป็นจังซี่เป็นจังซี่เนาะทุกคนอันนี้ก็ได้ฮับละเด้อเนาะแต่ว่าบ่ฮู้ว่ามาได้ตอนใดเนาะเนาะนี่เป็นจังซี่บ่ฮู้ว่ามันมาฮอดแต่ตอนใดเพราะว่าเฮาบ่ได้ไปถามเอาตอนนี้เฮาก็ใส่บัตรประชาชนยืนยันเอาละตอนนี้เฮาก็ได้ฮับพินเดียวเฮาสิเอามาแกะเบิ่งว่าข้างในนี้มันเป็นจังไดเพราะว่าเฮาก็บ่เคยเห็นแต่เพื่อมันก็สิมีชื่อละกาเมืองบ้านบอนที่เฮาอยู่เนาะอันนี้น้องรถก็ใส่บ้านเมืองอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะก็ไปสนีก็อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่กันเดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิเอามาแกะเบิ่งเนาะทุกคนที่เฮ็ดคลิปมาก็เพื่อใบนี้ใบเดียวเนาะทุกคนสิ่งเดียวสิ่งเดียวที่ยูทูบเบอร์ทุกๆคนต้องการเนาะสิ่งแรกอยากได้แม่สิ่งแรกต่อไปก็โลเพชรโลทองโลเพชรโลเงินเออโลเงินโลทองเนาะโลเพชรเดี๋ยวจะมาเบิ่งพร้อมๆกันนะคะทุกคนนี่ก็มันจะมีตัวบอลขึ้นให้ตัดเนาะที่เขาจะมาดูพร้อมๆกันนะคะเขามีอะไรบ้างโอ้เงินยินเงินไม่มีเงินนะไม่มีอะไรเลยต้องให้ตัดสองด้านแล้วมันจะมีให้บอลให้จี้จนบอกว่าอีกอยู่นี่อีกเด้ยูบิกามีมันเป็นเอกสารนะเป็นแบบคล้ายๆได้นี่มันเป็นหวยอยู่นี่ดิมีอีองดีกันสิได้แหละนี่เอานี่ออกก่อนแม่อันนี้น้องรถก็เคยเห็นแต่อยู่ในคลิปเนาะที่เห็นหลายๆคนอัพลงมื้อนี้น้องรถก็เลยว่าตกใจเพื่อนแต่ว่าก็หลายคนเนาะบ่ได้รับพิมพ์เนื่องจากว่าติดโควิดนำโควิดได้รับแบบการขนส่งไปรษณีย์มันก็เลยล่าช้าเนาะของน้องรถกับบ่ฮู้ว่ามันมาฮอดเมื่อใดตัวนี้ติดบ่นะคะตัวนี้เรารหัสยืนยันเงินเนาะยั่วขีดเป็นจังซี่นะทุกคนข้างในมันก็จะมีประมาณนี้เนาะทุกคนอันแปะนั่นเอาเนาะบ่มันจิยากเวลาเฮาตัดนี่นี่เนาะก็ประมาณนี้เนาะรหัสก็สิอยู่นี่เนาะแต่เฮาบ่สามารถเอาให้เบิ่งได้เนาะก็เบิ่งคร่าวๆประมาณนี้นะทุกคนน้องรถก็หาก็เคยเห็นมันเป็นจังเป็นทรงจังซี่น้องรถคิดว่ามันมีหยังอยู่ไหนมีรหัสกินเพื่อเฮาไปยืนยันแบบตัวตนน่าจะแม่นแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างเนาะข้อมูลเกี่ยวกับอัน Google Essence เฮานะGoogle Essence เนาะมันก็จะมีรหัส6โตอยู่ในนี้อยู่บอนนี้เนาะมีอยู่บอนนี้แล้วตอนนี้เฮาก็ได้รหัสแล้วได้รับพินจาก Google แล้วบ่ฮู้ว่ามันมาฮอดดนปานใดเพราะว่าช่วงแรกๆ3เดือนแรกที่ผ่านกดน้องรถก็ได้ไปถามเนาะยามใดก็มาบ่ฮอดจะเคลื่อนน้องรถก็เลยว่าใช้วิธียืนยันตัวตนเอาแบบของอู้เนาะก็เลยว่าได้รับเงินเดือนแล้วนี่มื้อนี้ก็เลยว่าอยากเอาพินตัวนี้มาให้ทุกคนเบิ่งว่าน้องรถก็ได้น้ำมูอยู่เนาะถึงว่าอัน
โควิดจีลาซาเนาะก็มีหลายคนได้ที่ได้ซานะเพราะว่าแบบมันมาซาแล้วเขาเจ้าก็ใช้วิธียืนยันตัวตนเอาเพราะว่ามันชี้ท่าผิดนี่ก็โดนคือเขาท่าผิดตุ่นแล้วแบบทางนั้น Google เขาเจ้าตัดโฆษณาเอาได้ทุกคนคือของรถคือของน้องรถเห็นบอกเวลาอันน้องรถกายแบบตุ่นเติบแล้วแบบว่าบ่ได้ใช้รหัสผิดนี้มันก็เลยว่าตัดโฆษณาเงินกับบ่เข้าเนาะทุกคนก็เลยว่าทําแบบช่วงนั้นทันเฮาเอ็ดคลิปกับเอ็ดเพื่อให้ทุกคนเบิ่งซื่อๆแต่ว่าบ่เงินบ่เข้าโฆษณาบ่เข้าแล้วก็ช่วงนี้ก็อยู่ลาวก็บ่สามารถเบิ่งโฆษณาได้มันปิดกั้นการมองเห็นเนาะมีแต่อยู่ต่างประเทศเห็นได้เนาะทุกคนอันนี้น้องรถก็บ่ฮู้ว่ามันเป็นหยังเนาะอยู่ประเทศลาวเฮาแบบเป็นปิดกั้นแม่เนาะเป็นทุกซองเลยเนาะถ้าบ่มีต่างประเทศเบิ่งเฮานี่ก็คือเฮาบ่ได้เงินเลยมีแต่เฮ็ดคลิปฟรีเนาะเพราะว่าโฆษณาบ่ได้เบิ่งคลิปได้เนาะแต่ว่ามันบ่มีโฆษณามาคั่นคลิปเนาะทุกคนมื้อนี้อากาศดีแฮงบ่แม่นกล้องสั่นยึกๆอยู่ว่ะลมพัดลมพัดกล้องเนาะทุกคนมาทุกคนเบิ่งต้นไม้ใบหญ้าลมแฮงขนาดช่วงนี้ก็อากาศดีเนาะอยู่ลองสานกับบ่ฮ้อนปานใดเนาะมื้อนี้ก็ได้มีโอกาสยุกมาลองสานแล้วก็ได้เฮ็ดคลิปนํากันอีกแล้วเนาะทุกคนช่วงนี้ก็อาจจะไปมาๆเนาะจะบ่ได้อยู่ดนสีแต่ก่อนละเพราะว่าช่วงนี้ก็ไปเฮ็ดบทวิจัยเตรียมป้องกันบทแล้วเนาะทุกคนตอนนี้พวกเฮาก็สิได้เฮ็ดคลิปอยู่ลองสานประมาณอยู่ 2-3 มื้อเนาะแม่นเนาะนอกจากนั้นบางคนก็ถามมาเป็นหยังคือว่าบ่เอื้อยคือบ่มาถ่ายคลิปนําอ้าวเดี๋ยวเอื้อยอยู่มีหยังเนาะเฮาก็บ่ได้ถ่ายนํากันเลยเนาะน้องลี่ก็อยู่ลองสานเนาะถ้าเธอได้เห็นคลิปเฮา2คนถ่ายนํากันกันแต่ว่ามาแม่นถ้ามื้อใดบ่เห็นคลิปอยู่นํากันละแต่ว่าน้องรถเมื่อละเด้อทุกคนมื้อนี้เฮาก็ได้มาอัดคลิปนํากันเอาผินจาก Google มาให้ทุกคนเบิ่งเนาะว่ายืนยันว่าน้องรถก็ได้เห็นผินนําเพิ่นครั้งแรกครั้งในชีวิตเนาะก็ได้เบิ่งก็ได้นําเพิ่นแต่บ่ฮู้ว่าของน้องลี่นี่สิได้ผินบ่ถ้าบ่ได้ผินก็อาจจะได้ใช้วิธีของน้องรถเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของโควิดมันก็เลยแบบลาซาใช้วิธียืนยันตัวตนนี้แต่ยากดนนิดนึงเนาะเฮาต้องได้ขอผินไป3เทื่อต้องเป็น3เดือนแล้วก็ได้ยืนยันตัวตนไปอีกเดือนนึงแล้วก็รอท่าอีกเนาะเป็น 4-5 เดือนเนาะทุกคนน่าสิอีกดนเนาะดนอยู่บ่เป็นหยังเนาะบ่เห็นผินก็ย่าเนาะเห็นตัวนี้แหละก็เห็นก็ดีเนาะเฮาก็อยากมีเก็บไว้เป็นความทรงจํานะว่าเราเฮ็ด YouTube เฮาก็จะเอาไปไว้เบิ่งเนาะให้ลูกให้หลานเบิ่งเป็นบทเรียนลูกก่อนสิได้ใบนี่แม่นเนาะได้ใช้ความอดทนแฮงเด้อก่อนสิได้อันถ้าบ่ย้อนโควิดนี่ก็สิได้ใบอยู่ถ้าบ่แม่นย้อนโควิดนี่นะโควิดนี่ทุกๆอย่างทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคือล้มหมดเลยเนาะคือกระทบมาเลยแม่นเนาะบ่ว่าจะเป็นเรียกงานหรือว่าอีหยังการทําเฮียนการหยังทุกกระทบหมดเลยแม่นเนาะธุรกิจทุกภาคส่วนแม่นอันนั้นหมดเลยเนาะคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะทุกคนน้องรถกะกับน้องลี่กะเอามาอัดคลิปเอาผินตัวนี้มาให้ทุกคนเบิ่งว่าน้องรถกับน้องลี่กะได้เห็นผินตัวนี้เป็นครั้งแรกเนาะซึ่งว่าเฮ็ดคลิปมาก็เคยเห็นแต่อยู่ใน YouTube ที่เขาเจ้าเฮ็ดคลิปมาให้เฮาเบิ่งเนาะแต่มื้อนี้น้องรถกะมู่ก็เลยว่าโทรมาเบิ่งว่าแม่นของเจ้าบ่เฮาแม่นมาเอาเด้อน้องรถกะเลยดีใจเนาะดีใจเด้ถึงสิได้เงินจาก YouTube แล้วก็ดีใจอยากได้เอามาเบิ่งว่าในครั้งนึงในชีวิตเฮาก็ได้ทําใบอันนี้เนาะคลิปนี้เฮาก็บ่มีหยังเว้าแล้วเนาะก็มีแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดที่ระบาดค่อนข้างหนักเนาะก็ขอให้ทุกคนหลุดพ้นจากพยาธิโควิดทุกๆคนเนาะที่เขามาเบิ่งท่านไผ่แม่นทุกข้ามตัวนี้ไปให้ได้แม่นเนาะพวกเฮาก็สู้ไปนํากันเนาะทุกคนอยู่บ้านนอกนี่เอาไข่หน่อยนึงการกินการอยู่ก็เอาไข่แบบค่อนข้างว่าเอาไข่หากินแบบตามธรรมชาติเก็บผักข้างนอกที่กันก็แล้วแต่ว่าอยู่เวียงนี่นะทุกคนแล้วก็กระทบแห้งทุกคนคนก็แบบบ่ค่อยแออัดเด้แล้วก็การเฮามีความเสี่ยงน้อยที่สุดเนาะที่จะติดโควิดเนาะอากาศการเป็นอยู่การหากินของเฮาก็ค่อนข้างว่าสะดวกสบายเนาะบ่ค่อยกระทบนักปานใดเนาะอยู่บ้านนอกเนาะแต่อยู่ในเมืองนี่โอ้กระทบแฮงเช่นคือแบบพวกหาเช้ากินค่ําคือเช้าห้องเที่ยวอยู่บ่จังซี่นะทุกคนแบบไปหาเงินแบบตะกี้เคยไปหาเงินเดือนนึงล้าน5 7-8,000 จังซี่นะมาก็แบบบ่คุ้มกินแต่เดี๋ยวนี้แบบคนตกงานหลายแฮงแบบผลกระทบหนักคนบ่ฮู้ว่าโควิดซี่ปานใดมันจึงเซาคืออยู่ลาวคือจังซี่นะมันยังปิดอยู่ขึ้นทุกมื้อเนาะทุกคน
ก็คือสิได้ล็อกดาวน์บนเตอร์แต่ว่าบ่ฮู้ว่าแบบเรียกงานนี่สิฟื้นฟูได้มื้อใดนะก็เลยว่าแบบผลกระทบหนักมากทุกคนเทื่อนี้อาจจะเป็นประวัติศาสตร์โลกเลยเนาะมาจะจารึกแล้วนั่นแหละจารึกอุ้ยบ่เซาบ่เซาเลยสาคิดได้เพราะว่าบ่มันบ่เซาแต่กะคนเฮาก็อาจจะมีคดคินคดนั่นคดคดคนยาออกมารักษาได้แล้วมันก็อาจจะเป็นแบบพยาธิทั่วไปเนาะที่สามารถกลัวแล้วก็หายดีได้เนาะเป็นแบบนาฬิกาอาจจะบ่อันเป็นตะยานปานใดแล้วเนาะแต่ตอนนี้แบบมันกระทบแพงดีคนกระทบแพงแบบโอ้จังได๋ก็แบบให้เป็นกำลังใจให้แบบคนอยู่ต่างประเทศเพื่อนบ้านเนาะแบบเฮาได้เห็นข่าวเฮาก็แบบเป็นตาตกใจนําเพิ่นเนาะเพราะว่าติดขึ้นแต่ละมือเนาะคือประเทศต่างประเทศอ่ะนะคือแต่อีตนอันนี้ขนาดประเทศเฮาติดซ้ํานี้เฮายังว่าหลายแฮงนะทุกคนเพราะว่าประชากรเฮามันน้อยแน่ก็คือหลายที่ประเทศพวกนั้นเนาะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้พวกเขาต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะจังไรก็เป็นกำลังใจทุกคนด้วยแล้วก็ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเขาพร้อมเนาะเก็บคลิปต่อไปนะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ซองน้องวัฒนาลองซาแล้วก็ซองลี่ซาวลองซาเนาะทุกคนเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย